สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสบายสบายคลายเครียดค่ะรายการดีมีสาระพร้อมธรรมะนะคะดิฉันนีรนุชความหมั่นรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะและพิธีกรอีกหนึ่งท่านนะคะคุณสาสิสุกันค่ะสันสุขขิดสกุลค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรายังมีวิทยากรประจำรายการของเรานะคะท่านพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาค่ะแล้ววันนี้เรายังมีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์ดร.นงนุชสุรเสนค่ะอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้นะคะเรามีพิธีกรสาวสวยอีกหนึ่งท่านนั่นคือคุณสาสิสุการนั่นเองหรือพี่คริสนะคะคุณผู้ชมคุณหน้าแล้วแต่ว่ากล้องยังไม่ตัดเดี๋ยวรอสักครู่นึงคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นรายการสดค่ะคุณผู้ชมเจอกันเป็นประจำแน่นอนนะคะเวลา19นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณพบกับคุณหมอแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้คุณหมอพิเศษให้ด้วยใครก็ตามที่โทรมาในรายการเราเป็นรายการสดนะคะหมายเลขโทรศัพท์026757696 6757696วันนี้มีพิเศษอะไรให้บ้างคะคุณหมอคะนี่ครับเรามีแจกหนังสือทำมานี่ใหม่ล่าสุดนี่จับยังงุ่นอุ่นเลยนะครับเพิ่งออกมาจากโรงพิมพ์ใหม่ๆนะชื่อสั่งจิตย้อนอดีตชาติเพื่อแก้ไขกรรมเราผมย้อนอดีตชาติให้นะผู้คนไปประมาณสัก100กว่ารายและคัดมาพิเศษ8รายอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับนะย้อนอดีตชาติได้สูงสุด26ชาติใช้เวลา5ชั่วโมงครึ่งนะครับนะถ้าแรกเลยย้อนไป20ชาตินะเคยเกิดเป็นเจ้าหญิงก็มีครับนะน้องพลอยนี่เกิดเป็นเจ้าหญิงก็มีนะครับเคยเกิดเป็นฮาวายก็มีเกิดเป็นสาวอินเดียก็มีนะเกิดเป็นชาวจีนก็มีเกิดเป็นทหารนักรบก็มีเกิดสมัยยุธยาก็มีเกิดเยอะลองไปดูครับหมายถึงว่าเราสามารถย้อนไปได้25ปีแต่จริงๆแล้วเราเกิดได้มากกว่านั้นแน่นอนแต่อันเนี้ยย้อนไปนะเขาคงจะเอาชาติผมเชื่อว่าจิตวิญญาณชาติเด่นขึ้นมานะครับก็นะท่านแรกนี่20ชาติและท่านสุดท้ายในนี้26ชาติลองไปดูเราจะเข้าใจเลยว่าชีวิตมนุษย์นี่มันเปลี่ยนไปเยอะเหลือเกินบางชาติเป็นมหาเศรษฐีบางชาติน่ะยากจนมากทุกสายที่โทรเข้ามาขออนุญาตคุณหมอค่ะโทรก่อนคนแรกเลยได้มั้ยแล้ววันนี้คุณหมอแจกกี่ท่านคะนะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตว่าวันนี้มา3เล่มขออนุญาตแจก3ท่านแรกนะครับ3ท่านแรกที่โทรเข้ามาไม่ว่าจะโทรโฟนอินสดเข้ามาพูดคุยหรือว่าจะส่งข้อความมาล่ะครับค่ะแล้วบังเอิญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มาเพราะว่าพาครอบครัวไปอินเดียเอาละเดี๋ยววันนี้มีรูปมาฝากว่าความอัศจรรย์เขาบอกว่าถ้ำที่อินเดียเพิ่งค้นพบเราก็เลยไปพาคุณพ่อคุณแม่ไปอ้าวลองดูภาพถ้ำของอินเดียนะครับขุดเขาทั้งเขาเนี่ยเพื่อมาเป็นถ้ำอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้ภาพเป็นภาพพุทธคยายังไม่ถึงครับอันนี้ภาพเดียวเป็นภาพที่เพิ่งส่งตะกี้นี่แหละครับภาพเนี่ยภาพพุทธคยาที่อินเดียไม่ใช่ครับภาพที่ถ้ำงั้นอันนี้เป็นภาพของตอนปีที่คุณหมอจะไปตอนต้นปีอันนี้จะพาไปเที่ยวพุทธคยาตอนต้นปีไปกราบพระข้ามปีไปสวดมนต์ข้ามปีที่พุทธคยาแล้วก็พาไปเที่ยวตามสถานที่แบบนี้แหละไปเที่ยวนะพุทธคยาไปเที่ยวพาราณสีไปเที่ยวแม่น้ำคงคาเอาละข้ามไปเลยนะครับเร็วๆไปเลยครับนะครับถ้าไปเลยนะครับคุณหมอเล่าบรรยายเลยค่ะเรื่องถ้ำมันยังไงคะมันเกิดความวิจิตรความแตกต่างยังไงกับถ้ำทั่วๆไปในบ้านเราถ้ำที่ไปดูมาเนี่ยคือกะว่าจะพานะพี่น้องคนไทยได้พาไปเหมือนกันนะครับอันนี้ข้ามไปเร็วๆนะครับอันนี้จะพาไปอันนี้ไปพุทธคยานะครับที่เนี้ยเราจะไปกราบนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธคยานะครับขอข้ามไปเลยครับนะครับไปกับพระนะตั้งแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับที่อินเดียนะครับข้ามไปเลยครับยาวๆไปเลยครับเพราะโดยปกติทั่วไปนะคะคุณหมอเวลาที่เราไปเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินว่าไปสังเวชนียสถานไปสังเวชรอบนี้เราจะพาไปที่สำคัญเมืองคือเมืองขยาและเมืองพาราณสีเมืองขยาไปดูที่พุทธคยาครับและก่อนที่ไปพุทธคยาเราก็ขึ้นไปที่นะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาคิชฌกูฏเขาคิชฌกูฏพาคุณพ่อขึ้นไปแล้วคุณแม่ขึ้นไปแล้วแต่คราวนี้ไปเราจะไปนั่งสมาธิที่นั่นเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเคยไปที่นั่นมาแล้วแล้วยังไปที่แม่น้ำคงคาไปดูที่พระเจ้าลอยถาดเสียงทายนะว่าถ้าเบิดจะตรัสรู้ให้ถาดลอยทวนน้ำขึ้นมาแล้วทวนจริงครับและพิเศษด้วยทริปนี้ได้ยินคุณหมอพูดไว้เมื่อครั้งก่อนว่ามีล่องเรือด้วย
ที่แม่น้ำคงคาเลยล่องเรือแม่น้ำคงคาไปดูซิว่าเป็นยังไงอัศจรรย์ไหมว่าคนก็อาบที่นั่นคนก็เทนะเอาศพไปลอยที่นั่นคนก็ไปทำอะไรที่นั่นแต่ไม่เคยพบโรคระบาดอัศจรรย์ไหมเพราะแอบถามนิดนึงอาจารย์นุ่นเคยไปมาสักกี่ครั้งแล้วคะไม่เคยต้องใส่หน้ากลัวเนี่ยอาจารย์นุ่นน่าจะต้องได้ไปกับเราจะให้ไปเนี่ยเพราะว่าการไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งที่ดีงามเสมอนะพุทธคยานี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆอาจารย์ครับอาจารย์ผมเชื่อว่าอาจารย์ยังไม่ทันเข้าไปในเจดีย์พุทธคยาครับเพียงแต่ก้าวเท้าย่างเข้าไปก็เกิดปิติแล้วมีความสุขน้ำตาไหลแล้วนะครับที่เราจะไปที่นั่นจริงๆไม่ใช่ถ้ำไหมคะอันนี้ยังไม่ใช่ถ้ำเลยครับเอารูปหลังสุดที่ส่งเข้าไปเนี่ยนะครับอันนี้สุดท้ายค่ะนะครับตรงนี้คือที่ไหนคะคุณหมอเนี่ยอันนี้ก็ไม่อันนี้เนี่ยอาจารย์จอร์ดเมื่อคราวที่แล้วนี่แหละคงจะพาไปนะครับเอาละขอรูปใหม่เลยนะครับรูปถ้ำที่ส่งไปชุดใหม่เลยครับไม่ใช่รูปเก่านะอันเดียจะเล่าเรื่องถ้ำก่อนไปคราวนี้เนี่ยไปถ้ำอาร์เจนต้ากับถ้ำอาโรราถ้ำสองที่นี้อยู่คนละที่เดินทางประมาณ3ชั่วโมงถึงจะถึงถ้ำอาร์เจนต้าหมายถึงว่า3ชั่วโมงจากถ้ำนึงไปถึงอีกถ้ำนึงไม่ใช่จากที่พักเนี่ยครับไปถ้ำอาร์เจนต้าใช้เวลา3ชั่วโมงนั่งรถ3ชั่วโมงไปถึงก็ฉันเพลได้เลย ฉันจากโรงแรมไปถึงก็ฉันเพลได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนะเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นถ้ำพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรที่ทางที่จะขึ้นเขาคิจโกฏอันนี้ก็ไปแวะกราบได้นะครับนะเอาข้าไปเร็วๆเลยนะครับทวนเลยครับอันนี้เป็นรูปคราวที่แล้วทั้งหมดนะครับคุณหมอครับถามหน่อยด้วยความที่เขาคิจกูฏบ้านเราเนี่ยยังมีการขึ้นเสลียงขึ้นยังมีขับรถขึ้นคิจกูฏบ้านเขาเป็นยังไงเขาคิจกูฏที่นั่นส่วนใหญ่เดินขึ้นไปครับคุณพ่อก็เดินนะครับเดินนะครับเดินมาได้ขึ้นไปแล้วเรามีโอกาสทำทานแล้วคนนั่งขอทานเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีคนมาขายตะพดด้วยนะไม้ตะพดไม้ค้ำนะขึ้นเขาเนี่ย10 รูปีปรากฏว่าไอ้คนขายนั้นก็เดินตามขาย10 รูปีปรากฏเราเดินสักพักนึงมีขอทานนั่งอยู่เต็มใช่มั้ยนะคุณพ่อคุณแม่ก็จ่ายเงินขอทานคนละ10 รูปี 10 รูปีไอ้คนที่ขายตะพดบอกกูเลิกขายดีกว่าตะพดวางไปนั่งต่อตัวนั่งเยอะๆดีกว่าไม่ต้องขายตะพดก็ได้ละ10รูปีอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็ได้ใช้มั้ยนะไม่ได้พดนะครับคุณพ่อก็ได้ใช้นะครับก็ขึ้นไปถึงเขาบนยอดเขาไปสมบูรณ์บนนั้นนะครับแต่ที่จะเล่าเรื่องถ้ำอาจารย์ตานี่สุดยอดเหมือนกันนะครับเข้าไปในถ้ำอาจารย์ครับเขาขุดถ้ำนะครับขุดภูเขาขุดภูเขาเป็นถ้ำแล้วในถ้ำนั้นเนี่ยเสาเนี่ยมันไม่ใช่เสาสร้างแต่เสาคือแกะหินขึ้นมาเป็นเสาแล้วเสาก็แกะสลักหินเสาแกะเพดานนะแกะสลักเป็นรูปพุทธรูปถ้ำมหึมาเลยครับใหญ่กว่าห้องนี้ประมาณสัก20 เท่ากี่ปีมาแล้วครับคุณหมอ 2,000 กว่าปีโอ้โหและที่สำคัญก็คือว่าไปที่นั่นคนที่สร้างถ้ำนี้ก็ยังอยู่ด้วยนะ 2,000 กว่าปีแล้วยังมาคุยกับหมอพงศักดิ์เลยบอกว่าท่านดีใจมากเลยตอนที่มาคุยเนี่ยยิ้มมีความสุขมากบอกว่าดีใจจริงๆที่ได้สร้างถ้ำนี้ไม่นึกว่าจะอยู่นานถึงขนาดนี้เราไม่นึกว่าคนจะมาเที่ยวได้มากมายขนาดนี้ทุกคนที่เข้าไปเที่ยวในถ้ำนั้นท่านได้บุญทุกคนเพราะว่าท่านได้สร้างถ้ำเนี่ยใช้คนมหาศาลในการสร้างถ้ำแล้วไปเที่ยวแต่ละถ้ำแต่ละถ้ำเสร็จเรียบร้อยเราไปสวดมนต์อีกถ้ำนึงสวดมนต์ในขณะที่สวดมนต์ก็มีพระอรหันต์ท่านมาสอนธรรมะนะสอนธรรมะท่านสอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะผมบอกว่าผมก็ปฏิบัติธรรมท่านบอกให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่าศึกษาทฤษฎีให้ปฏิบัติผมบอกผมก็ปฏิบัติอยู่นะผมก็มีสติอยู่ในปัจจุบันตลอดท่านบอกว่าแค่นี้ยังไม่พอคนจะตั้งจิตนิพพานชาตินี้จะต้องปล่อยวางทุกอย่างไม่ติดสมมุติไม่ติดดีไม่ติดชั่วไม่ติดลาภสักการะไม่ติดชื่อเสียงไม่ติดอะไรสักอย่างเดียวปล่อยทุกอย่างหมดนั่นแหละแต่ณวันนี้มนุษย์มีแต่เอามาพ่อเขามาพลุงพลังกันเยอะแยะเหลือเกินนั่นแหละงั้นทุกอย่างต้องปล่อยวางให้ได้ท่านเน้นตรงนี้ท่านยังบอกเลยเห็นไหมคนที่สร้างถ้ำเนี่ยพอติดถ้ำเนี่ยนะอยู่มา 2,000 กว่าปียังไม่ได้ไปเกิดเลยครับยังอยู่ที่ถ้ำนี่เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราได้เรียนรู้ทั้งหมดนะครับเอาละแล้วก็ถ้ำนี่ถ้ำอาเจนตาถ้ำอยู่เมืองไหนคะเนี่ยเมืองออรังกาบัดออรังกาบัดนะที่นั่นเนี่ยที่ออรังกาบัดเนี่ยนะครับเราไปที่ออรังกาบัดเนี่ยปรากฏว่าที่ออรังกาบัดเนี่ยนะครับ
ป็นเมืองก็เล็กๆนะแต่ก็สะดวกสบายไปที่นั่นมีอาหารทานที่ก่อนทางขึ้นถ้ำอาจันต้าเนี่ยปรากฏว่าทางขึ้นมันชันครับเลยบอกว่าคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อผมตอนนี้87แล้วเขามีเสลียงนะสเลียงสบายมากสี่คนขึ้นเสลียงสบายเลยคุณปู่คุณย่านั่งเสลียงตึ๊ก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 ไปถึงจอดปุ๊บเข้าทำนี่นะตอนลงปุ๊บเอาก็เดินเข้าทำออกจากทำนั่งเสลียงต่อไปทำต่อไปสิบโรปีอีกไหมคะมากกว่า1,500 รูปีก็ประมาณ750 บาทก็สี่คน750 บาทก็ให้เขาไปเลยนะที่สำคัญถ้ำอาร์เจนต้าก็มีถ้ำอาโรล่าเนี่ยโอ้โหขุดก็บอกว่าเอาหินออกมาเนี่ย60,000 ตันอาจารย์เอาหินจากภูเขาออกมา60,000 ตันแกะภาพถ้าเบื่อมีภาพจะสวยมากวูดแกะสลักได้วิจิตรพิสดารและยังแกะเป็นรูปอะไรรู้ไหมครับรูปนะรูปพระศิวะรูปหินเป็นรูปพระศิวะรูปพระพุทธเจ้ารูปประวัติพุทธศาสนาและที่นั่นพระศิวะก็สถิตที่นั่นด้วยครับพระศิวะยังไม่กำลังใจนึกถึงท่านมาไรนะท่านก็บอกว่าถ้าเผื่อทำอะไรถ้ามีอุปสรรคอะไรก็นึกถึงท่านค่ะแล้วเดี๋ยวท่านจะมาช่วยเองแล้วถ้ำนี้กี่ปีคะคุณหมอนั่นแหละ2,000กว่าเหมือนกันประมาณละพันเกือบ2,000 ปีทั้งหมดแล้วก็ยังมีถ้ำพระเจ้าก็ยังมาสอนนะผมนิดเดียวนะไปถึงปุ๊บเห็นเราเมื่อแต่ผู้ชาวคนไทยเนี่ยพอไปถึงปุ๊บก็กลับปุ๊บผมก็ตั้งจิตถามว่าตกลงท่านสถิตอยู่เปล่าเนี่ยท่านบอกว่าสอนธรรมะคนมาตั้งเยอะแยะที่ไหนมีรูปพระพุทธเจ้าที่นั่นมีพระเจ้าสถิตอยู่จะมาถามทำไมมาถามว่าท่านสถิตทำไมแล้วท่านก็มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะที่นะท่านสถิตอยู่ที่นั่นแล้วบอกให้คนปฏิบัติธรรมสิ่งที่สำคัญเราไปบอกว่าการกราบไม่ว่ากราบเบญจาก็ดีการนะการเอาศีรษะยาวกว่าพื้นการกราบแบบนั้นมันไม่ทำให้คนพ้นทุกข์ได้คนจะพ้นทุกข์ได้จากการปฏิบัติธรรมเท่านั้นเอาธรรมะของท่านมาปฏิบัติจึงพ้นทุกข์ได้แล้วคุณหมอย้ำบ่อยมากว่าจริงๆแล้วเราปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาค่ะเอาละเอารูปตรงนี้จบก่อนตอนนี้ค่ะคุณหมอมีผู้โชคดีโทรเข้ามาแล้วค่ะ2 ท่านฝากคำถามมานะคะท่านแรกเลยค่ะคือขออนุญาตนิดนึงสำหรับทางบ้านที่โทรเข้ามาแล้วฝากคำถามเนี่ยไม่เกี่ยวกับหนังสือใช่ไหมคะไม่เป็นไรมีเวลาค่ะจะได้แอบโทรด้วยคนไม่เป็นไรค่ะแล้วการเดียววันนี้อนุโลมได้ทั้งคู่เลยนะครับได้ค่ะท่านแรกเลยค่ะคุณอารีนะคะปากเกร็ดนนทบุรีนี่เองว่าไงครับค่ะถามมาว่าการให้ทานที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุดค่ะจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างท่านไหนก่อนดีคะคุณหมอก่อนให้ทานหนึ่งคนให้ต้องจิตบริสุทธิ์ทานที่ได้มาต้องบริสุทธิ์และคนรับนั้นรับด้วยความบริสุทธิ์ก่อนระหว่างและหลังใช่ไหมใช่ไหมคนรับสมมติว่าเราให้ทานเนี่ยนะครับถวายทานสมมติว่าระหว่างพระอรหันต์กับพระธรรมดาพระอรหันต์ก็ได้บุญมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคนมีสิทธิ์มากกว่าใช่ไหมนะมีคน2คนอีกคนหิวอีกคนอิ่มนะถ้าเบื่อให้2สิ่งให้คนหิวก็ได้บุญมากกว่าอยู่แล้วเพราะเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าประมาณนี้อาจารย์นงนุชค่ะค่ะก็จะเพิ่มเติมว่าที่คุณบอกว่าของที่ได้มาก็ต้องเป็นของที่ได้มาจากบริสุทธิ์นะไม่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีที่ได้มานะคะขณะให้ก็เป็นบุญให้แล้วก็เป็นบุญคือให้ไปแล้วไม่ต้องลังเลสงสัยว่าเขาจะเอาของเราไปทำอะไรนะเอาไปเกิดประโยชน์ไหมเอาไปขายต่อไหมห้ามคิดค่ะคิดแล้วจิตเราจะตกให้แล้วมันก็คือของเขาเขาจะทำอะไรก็สุดแล้วแต่ถูกไหมคะก่อนให้พิจารณาดีๆให้แล้วจบเลยค่ะให้ปิ่นโตเขาไปข้าวในนั้นอ่ะปิ่นโตจะเอากลับปิ่นโตเอากลับเลยครับข้าวแล้วลืมเขากินไปหมดเราต้องรอกลับแบงค์มาคนคิดเนี่ยแล้วสำหรับคุณอาลีอีกหนึ่งคำถามค่ะถามมาว่าทำบุญทำกุศลจะได้รับอานิสงส์แตกต่างกันอย่างไรคะอ้าวทำบุญทำกุศลอาจารย์ครับทำบุญก็ทำกุศลจริงๆแล้วเนี่ยบุญกับกุศลนะจะได้อานิสงส์แตกต่างกันอย่างไรจริงๆไม่ว่าบุญหรือบุญกุศลก็แล้วแต่นะทั้งสองบุญทั้งสองอย่างเนี่ยมันเกิดเนี่ยมันเกิดสิ่งที่ดีงามกับชีวิตเราเท่านั้นแหละนะครับอย่าไปบอกว่าไม่ทำบุญดีกว่าไม่ทำกุศลทำกุศลดีกว่าไม่ทำบุญทำเถอะมีโอกาสทำความดีทำได้หมดผมว่านะไม่ต้องไปเคียงถูกต้องค่ะก็คือบุญกับกุศลเนี่ยทำแล้วเนี่ยให้จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยบุญด้วยกุศลทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนั่นน่ะคือเนื้อนาบุญค่ะไม่ต้องอีกหนึ่งท่านค่ะคุณหมออะไรอาจารย์นงนุช
ถามมาว่าจากคุณวราวัฒน์นะคะถามว่าหลักในการจัดทรัพย์สินให้กับบุตรธิดาและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีหลักในการพิจารณาอย่างไรคะเอาละคุณหมอเนี่ยคุณหมอมีเยอะจัดค่ะพระเจ้าสอนผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการให้อะไรมากเกินไปอย่าลืมนะให้ทรัพย์สินลูกมากเกินไปก็เป็นกรรมนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเกิดให้ไม่พิจารณาให้สมบัติมีเท่าไหร่ให้หมดเลยนะครับให้ลูกหมดเลยนะครับถ้าลูกเอาเงินนี้ไปทำความชั่วเงินนี้เอาไปทำธุรกิจและเบียดเบียนคนอื่นเขาพ่อแม่ก็รับกรรมด้วยในฐานะที่เราเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับลูกให้ลูกไปทำความชั่วไปเบียดเบียนคนอื่นเขาการให้ลูกที่สำคัญให้ธรรมะสอนให้เขาเกิดปัญญาแต่สำหรับทรัพย์สมบัติของเราส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับที่ให้ลูกนะครับให้ลูกเขาไปหาเองครับขออนุญาตถามต่อเนื่องจากคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะถามต่อเนื่องเลยว่าให้สมบัติลูกไปแล้วลูกอาจจะเอาสมบัติคือไม่ได้เอาไปสร้างกรรมหรือสิ่งใดๆที่เป็นสิ่งไม่ดีแต่รับไปแล้วไม่ดูแลพ่อแม่แยกกันเลยไหมคะก็นั่นแหละก็กรรมไงเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติไม่ใช่ลูกหมดเราต้องเอาเก็บไว้สร้างสะพานบุญของเราอย่าลืมนะ เราต้องสร้างสะพานบุญอย่าไปหวังเลยว่าจะให้ลูกมาทำบุญไม่ใช่ตายไปแล้วจบไปเลยครับอย่าไปหวังลูกเอาสมบัตินี้มอบให้มูลนิธิมูลนิธิไหนก็ได้มูลนิธิชัยพนาก็ได้มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจพินิพานก็ได้ใช่ไหมลูกเนี่ยมาให้เนี่ยสร้างสถานธรรมปฏิบัติธรรมซื้อสมุนไพรให้อาจารย์นุ่นก็ได้ได้บุญทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ใครมารักษาที่มาปฏิบัติธรรมที่อาจารย์อนุชได้บุญทั้งหมดเรียกว่าให้ก็ต้องให้แบบมีปัญญาด้วยใช่สิ่งเหล่านี้จะเป็นสะพานบุญไม่ว่าตายไปอยู่ภพภูมิไหนบุญก็ส่งถึงนั่นแหละการให้ก็ต้องพิจารณาแล้วให้ลูกให้ส่วนหนึ่งครับสำหรับผมเองแล้วผมบอกลูกทรัพย์สมบัติของพ่อตายแล้วพ่อยกให้มูลนิธินะลูกลูกต้องหาเองนะลูกเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราให้ลูกของเราที่เขาสามารถจะดำเนินชีวิตของเขาได้นะอย่างอยู่รอบปลอดภัยครอบครัวเราพ่อแม่เราส่วนหนึ่งเราก็ต้องการให้เขาแต่เราก็ต้องเก็บไว้เป็นสะพานบุญของเราเมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือนเจ้าของเล่มที่3มาแล้วมาแล้วค่ะแต่สำหรับคุณวราวัฒน์อีกหนึ่งคำถามค่ะโตมาเบิ้ลเลยเกี่ยวกับคำถามผู้ให้เหมือนกันแต่ถามเข้ามาว่าคนหนึ่งค่ะเป็นผู้ให้แต่คนหนึ่งไม่ได้เป็นผู้ให้เมื่อทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วและเกิดมาเป็นมนุษย์อีกหนึ่งครั้งทั้งสองคนนี้ค่ะจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรคะก็ทำอะไรสร้างเหตุปัจจัยมันต่างกันมันก็ได้ต่างกันอยู่แล้วนะอีกคนเป็นผู้ให้แน่นอนที่สุดเกิดมาใหม่มันก็ต้องได้รับถูกไหมค่ะทำไมคนเกิดมาบางทีพี่น้องก็ได้ซ้ำอีกคนเกิดมารวยคนเกิดมาจนนะเกิดมาเป็นพี่น้องกันตามกันมานะพี่น้องกันทำไมไม่เหมือนกันก็สร้างบุญบารมีไม่เหมือนกันมันจะไปบอกเลยนะว่าทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนี้ก็ถามตัวเราเองสิเราทำอะไรไว้มันก็รับไปนั่นแหละครับค่ะนะทั้งบุคลิกลักษณะรูปร่างผิวพรรณก็ยังทำไมเกิดมาหน้าตาดีทำไมหน้าตาดีก็ทำบุญเก่าไว้ดีไงนะไม่ใช่เกิดมามีหน้าเป็นมีใบหน้าเป็นอาวุธเดินได้ทุกซอยไม่มีใครทำอะไรนะมันก็พิจารณาตัวเองแหละเราทำอะไรไว้แน่นอนใช่ไหมทำไม่เหมือนกันก็ได้ผลไม่เหมือนกันอยู่แล้วเจ้าของหนังสือมีตอนนี้คราวนี้มี4ท่านเลยค่ะคุณหมอเหรอ เอาละไม่เป็นไรทั้ง4ท่านเราก็มอบให้ทั้ง4ท่าน4ท่านตอนนี้นะคุณหมอมอบให้ทั้ง4ท่านเลยนะคะค่ะสำหรับคำถามที่3เลยจากคุณพัชรินทร์นะคะถามมาว่าการสวดอิติปิโสเนี่ยค่ะทราบมาว่าต้องสวดตามอายุแต่ว่าคุณครูเนี่ยค่ะมีลูก2คนคนโต11ขวบคนเล็ก9ขวบจะต้องสวดอย่างไรคะอันนี้ถ้าเกิดอายุอันนี้จะเป็นคำถามของคุณครูน่าจะสวดให้ลูกมากกว่าเหรอครับอย่างนี้ถ้าเกิดอายุสัก98ปีต้องกระสวด98จบใช่ไหมครับไม่เป็นไรคุณหมอว่าเขามีอิติปิโส108แสดงว่ายังไม่ถึงสถิติจริงๆแล้วต้องสวดอย่างไรคะจำนวนไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญที่พระเจ้าสอนว่ากราบเนี่ยไม่ใช่ว่ากราบสั้นกราบยาวกราบทั้งตัวแล้วจะบุญเยอะไม่ใช่นะครับจุดธูปต้องจุด9ดอกถึงจะบูชาได้ไม่ใช่3ดอก9ดอกดีกว่า3ดอก27ดอกไม่ใช่ครับเนี่ยกราบจำนวนครั้งถือว่าศรัทธามากก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละครับไม่ใช่นับเอาจำนวนครั้งนับว่ากราบด้วยจิตของเราที่บริสุทธิ์หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอะไรให้ด้วยจิตบริสุทธิ์กราบด้วยบริสุทธิ์สวดมนต์จุดสวดด้วยจิตที่บริสุทธิ์ในขณะที่สวดมีคำแปลด้วยสวดแล้วเกิดปัญญานั่นแหละสวดแล้วได้กุศลสูงสุดอาจารย์นงนุชมีอะไรเสริมไหมคะคือกรณีนี้น่าจะแบบคุณแม่เนี่ยสวดให้ลูกกรณีที่ลูกเนี่ยพูดได้คุณแม่เนี่ยต้องฝึกให้ลูกสวดเองนะคะเพราะว่าการ
การสวดมนต์เนี่ยอานิสงส์เนี่ยผู้สวดเนี่ยจะต้องได้อยู่แล้วของคนนั้นใช่ค่ะค่ะถ้าเกิดการสวดเนี่ยก็เราก็ต้องสอนลูกนะคะสวดเพื่ออะไรนะคะสวดแล้วจะได้อะไรนะคะแล้วเราก็ต้องอธิบายลูกว่าอิติปิโสเนี่ยเป็นบทสวดของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหมายถึงอะไรต้องให้เข้าใจความหมายก่อนแล้วถึงให้ลูกสวดสอนให้ลูกสวดกรณีที่ลูกตั้ง10กว่าขวบแล้วเนี่ยควรจะคือไม่ใช่11คนเล็กเนี่ย9ขวบค่ะไม่ใช่คุณแม่จะไปสวดให้ลูก คือไม่อยากให้ทำอย่างนั้นควรอยากฝึกให้ลูกสวดเองนะคะแล้วก็ต้องไปดูว่าประโยชน์ของการสวดมนต์มีอะไรมีตั้ง10กว่าข้อนะคะสวดทำให้มีสติปัญญาทำให้จิตสงบสร้างขันติบารมีมีอยู่ประมาณ15ข้อนอนหลับฝันดีแน่อะไรอันนี้ส่งของการสวดมนต์นะคะค่ะเพิ่มพูนในเรื่องของความศรัทธาในพระรัตนตรัยมีจัง10กว่าข้อเพราะฉะนั้นฝากท่านอาจารย์นะคะไปศึกษาเนาะแล้วก็พยายามฝึกให้ลูกสวดเองนะคะเพราะว่าน้องพูดได้แล้วค่ะ10กว่าข้อก็ทางที่ดีก็ก่อนนอนก็พาลูกเข้าห้องพระแล้วก็เอาตำราให้ลูกแล้วให้ลูกสวดตามไปสวดแม่สวดลูกสวดอย่างเงี้ยไปแล้วทีหลังก็สวดเป็นเองนั่นแหละค่ะค่อยๆเริ่มตั้งแต่ประโยค2ประโยค1บท2บท3บทค่อยๆฝึกไปนะคะแล้วในการสวดกี่จบนั้นเนี่ยแล้วแต่เมื่อเราคุ้นชินเนี่ยมันจะได้อัตโนมัติคือสวดไม่อยากจะจบจะสิ้นนะคะก็ค่อยๆฝึกไปนะคะก็ให้กำลังใจคุณแม่นะคะโอเคดีมากครับดีมากเลยครับคำถามจากแฟนรายการอีกหนึ่งท่านค่ะคุณครูน้อยนั่นเองนะคะถามเข้ามาว่าขายของออนไลน์ค่ะคุณหมอและอาจารย์นงนุชคะโฆษณาเกินจริงค่ะของที่ส่งให้ลูกค้าบางคนไม่มีคุณภาพบ้างอยากถามว่าการกระทำแบบนี้นะคะบาปหรือไม่คะขายของออนไลน์แต่ว่าส่งของไม่มีคุณภาพให้ลูกค้าคือสมัยนี้ก็คนนิยมของออนไลน์นะคะทีนี้คนบางคนเนี่ยที่ออกตามสื่อต่างๆเนี่ยโฆษณาแบบว่าเทคนิคแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ใช้ยังไงอะใช้เทคนิคแพรวๆในการโฆษณาเหมือนกึ่งประมาณว่าทำยังไงก็ได้ให้ซื้อของฉันโดยที่ไม่คำนึงถึงคุณภาพนะคะทีนี้คนเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยจะต้องรู้ว่าตัวเองอะค่ะต้องมีสตินิดนึงนะคะต้องพิจารณาของนั้นอะดีจริงไหมนะคะแล้วประโยชน์เราจะเอามาทำอะไรไม่ใช่ว่าเห็นโฆษณาก็ซื้อไปโดยที่ว่าเหมือนจิตตรงนั้นน่ะคือเข้าไปอินกับเขาอะแล้วก็เหมือนซื้อไปโดยที่รู้อย่างเงี้ยกึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อแบบสลึมสลือซื้อบางท่านเห็นของถูกแต่โฆษณาอย่างดีเลยก็เลยซื้อยานี้ยาแก้โรคเบาหวานเบาจืดนะแก้น้ำหนักเพิ่มความดันสูงความดันต่ำโรคไตโรคตับรักษาได้ทุกโรคเลยยาอะไรนะครับอาจารย์ก็จักรวาลในขณะเนี้ยก็จะบอกว่าคนที่โฆษณาเกินจริงเนี่ยก็คือมีบาปก็ได้รับแน่นอนนะคะก็ได้รับบาปไม่จริงไม่มีประโยชน์ก็เป็นโทษใช่ค่ะจริงไม่มีประโยชน์เนี่ยเขาไม่พูดพระเจ้าไม่พูดอยู่แล้วครับเอาอย่างนี้พอคุณหมอพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยขอนิดนึงก่อนที่จะไปคำถามถัดไปคำถามถัดไปก็สำคัญเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าพอคุณหมอพูดเรื่องนี้ว่าไม่จริงไม่มีประโยชน์ไม่พูดถ้าใครอยากขายของได้เก่งขายของได้ดีและมีประโยชน์เข้าคอร์สกับคุณหมอสำหรับการเป็นนักพูดนักพูดที่ดีแล้วต้องมีคุณธรรมพูดพลิกจิตคนคือไม่จำเป็นต้องไปโอเวอร์หรอกครับไม่ต้องไปโฆษณาโอเวอร์เกินหรอกครับนะตามปกติของเขาอะพูดแต่สมบัติแค่นั้นอะพอแล้วคือถ้าของมันดีจริงยังไงมันก็ขายได้ถูกไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูการไปฝึกพูดนะ 3-4 กุมภานี่แหละนะไปฝึกพูดกันพอเริ่มจะพูดปุ๊บมันก็ธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีทั้งฟังพูดอ่านเขียนคำถามก็มาเลยเรื่องของหนังสือบ้างวันนี้เราแจกหนังสือคำถามเกี่ยวกับหนังสือก็มาทันทีค่ะถามว่าจะให้วัยรุ่นอาจจะลูกเป็นวัยรุ่นแล้วอ่านหนังสืออะไรดีอ่านแล้วมีสติไม่เกเรอยู่ในกรอบเอาอย่างนี้ครับก็หนังสือเล่มนี้ก็แล้วกันสั่งจิตย้อนอดีตชาติแนะนำของคุณหมอ10บาทเอาตรงนั้นเล่ม10บาทอ๋อเล่ม10บาทกดจักรวาลนะใช่ค่ะค่ะก็จริงคุณหมอตั้งราคาไว้เล่มละ100บาทแต่สำหรับญาติธรรมคนที่แบบอยากอ่านจริงๆคุณหมอก็จำหน่ายให้
ถูกบางท่านคุณหมอแจกฟรีเลยใช่ไหมคะก็อยากแนะนำให้ท่านผู้ปกครองนะคะติดต่อมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้นะคะว่าหนังสือกฎจักรวาลท่านลองไปอ่านค่ะลูกท่านจะไม่ผิดหวังนะคะแล้วรับรองได้ว่าท่านใดก็ตามที่อ่านหนังสือนี้แล้วเนี่ยจะเป็นคนดีหมดเลยค่ะไม่กล้าทำไม่กล้าทำชั่วค่ะ517-6660-1ประโยชน์แน่ถ้าอยากรู้ว่าหนังสืออะไรนะคะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวอีกสักครู่หนึ่งกลับมากับรายการสบายๆคลายเครียดค่ะคอร์สนี้ตั้งแต่คนที่พูดไม่เป็นเลยนะครับก็เรียนได้ครับทุกครั้งที่มีการจุดธูปยกจิตของเราให้สูงขึ้นเหมือนควันธูปได้ไหมถ้ามนุษย์เห็นความเป็นที่ของข้าวจะไม่กินข้าวเหลือในจานเลยแม้แต่เม็ดเดียวถ้าเห็นคุณค่าเป็นที่ของพลังงานจะไม่เปิดไฟฟ้าทิ้งเลยแม้แต่ดวงเดียวท่านพอเห็นแล้วนะครับว่านักพูดพูดยังไงอะไรก็ตามถ้าเรามีมันแล้วเงินไหลเข้ากระเป๋าเราเขาเรียกว่าทรัพย์สินอะไรมีมาแล้วเงินไหลออกจากกระเป๋าเราเขาเรียกว่านี่สินวิธีการพูดโน้มน้าวจูงใจคนเนี่ยจะพูดยังไงจะสร้างแก๊กสร้างมุกจะสร้างยังไงจะทำให้เกิดคนตลกยังไงลิ้นมีหน้าที่ทำอะไรฮะเลียไม่ใช่ลิ้นก็ไม่ได้เลียพูดเปลี่ยนชีวิตคนพลิกชีวิตคนพูดยังไงพูดเพื่อบริหารคนเป็นหัวหน้าคนจะบริหารเขายังไงพูดยังไงให้เขาคล้อยตามพูดยังไงให้คนคล้อยตามได้จะสอนลูกหลานยังไงให้ลูกเป็นคนดีผมใช้หลักของในหลวงครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาให้ลูกไม่ใช่เงินไม่ใช่ทรัพย์สมบัติสอนให้ลูกเป็นคนดีครับสอนให้เป็นคนดีแล้วความดีนี่แหละจะทำให้เขาอยู่รอดในสังคมนี้ได้ทำยังไงเรื่องเดียวกันนะครับอีกคนพูดตลกอีกคนพูดไม่ตลกมันเพราะอะไรครับทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับการฝึกครับพรสวรรค์หลายคนมีแล้วครับแต่พรแสวงท่านก็ต้องมาหาเองนะครับลองดูนะครับคอร์สนี้ทำให้ท่านพูดเป็นนักพูดระดับประเทศได้เป็นนักพูดระดับโลกก็ได้ครับหัวข้อที่สำคัญอีกหัวข้อนึงก็คือพูดเพื่อพลิกชีวิตคนอยากให้ดูอะไรครับนี่เลยครับอยากให้ดูหงอกว่าหงอกขนาดนี้ลงทุนตั้ง 49,000 มาพัฒนาตัวเองเด็กให้ผมอบรมพูดจบวันนี้ดีวันนี้ครับ2วันเต็มๆกับ1คืนนะอบรมจบเรียบร้อยมีใบประกาศนียบัตรนะผมเซ็นให้เซ็นการันตีว่าท่านได้ผ่านการฝึกอบรมนะคอร์สการพูดเพื่อความสำเร็จกันต่อในช่วงที่2นะคะท่านผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วเวลาเหลือไม่มากท่านใดที่ชมอยู่ขณะนี้นะคะตอนนี้เราเป็นรายการสดท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยหรือฝากคำถามถามคุณน้องพงศักดิ์หรืออาจารย์ดร.นงนุชได้เลยค่ะ02-675-7696 02-675-7696เดี๋ยวเบอร์จะขึ้นในรายการด้วยค่ะค่ะครับจริงๆแล้วถ้าเบื่อมีเดี๋ยวถ้าเบื่อมีภาพถ้ำอาจันต้าที่เราปิดกันไว้เมื่อช่วงแรกนะคะเดี๋ยวขอด้วยนะครับแล้วก็มีภาพที่เราไปอบรมเด็กให้กับทางสสสนะครับสสให้เราอบรมเด็ก 5,000 คนแล้ววันนี้เราก็ไปอบรมเด็กที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ทุ่งมหาเมฆนี่แหละนะครับก็ที่ผ่านมาวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยมาเลยนี่แหละอันนี้ภาพที่ไปอบรมเด็กที่โรงเรียนวัดนิมานรดีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวัดที่อบรมที่วัดเลยครับต่อไปเลยครับเรื่อยๆนะครับนะที่นี่มีเด็กป.4 ป.5 ป.6 นะครับมาอบรมกับเราประมาณ500คนนะครับ
บอกว่าอาจารย์มาเลยมีเท่าไหร่ก็มาเนี่ยก็เพิ่มเติมมาประมาณ700คนบอกไม่เป็นไรครับเด็กใช่ไหมเนี่ยหน้าตาละนะครับนะร้องนะครับเลื่อนเลื่อนกับเราทั้งที่ไม่มีแอร์นะห้องไม่มีแอร์นะครับเด็กก็มีความสุขมากแต่ในขณะที่เราเปิดใจกับเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะเราก็จะเข้าไปในใจเขาจะเข้าถึงเขาได้นะแล้วไม่น่าเชื่อครับเด็กป.4 ป.5 ส่วนใหญ่นะครับนี่ครับเขาอินกับเรื่องครับแล้วสักพักหนึ่งเราก็สามารถจะทำให้เขาเลิกบุหรี่เพราะโครงการนี้ทำความดีนะเลิกสูบบุหรี่เพื่อพ่อหลวงของเราป.5 ป.6 สูบบุหรี่ครับอันนี้ป.4 นะคะป.4 ครับป.4 ป.5แสดงว่าต่อให้เขาไม่สูบแต่ว่าเขามีแนวโน้มว่าโตขึ้นไปอาจจะไปอยู่ในสังคมที่มีการสูบบุหรี่มันก็เป็นเกราะป้องกันให้เขานี่ป.4 ป.5 ก็สูบแล้วครับลูกผ่านไปเลยนะครับผ่านไปเลยป.4 ป.5 สูบแล้วเหรอคะนี่แหละครับขึ้นบนเวทีนั่นแหละเด็กสูบบุหรี่ทั้งนั้นแหละมีผู้หญิงไหมคะมีผู้หญิงด้วยกันมีผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยมีสูบบุหรี่ครับนะนี่คือเด็กทั้งหมดเลยป.4 ทั้งหมดป.4 ทั้งหมดนะครับลองดูนะนะแล้วคุณครูทราบไหมคะคุณครูก็ตกใจเหมือนกันว่าไม่นึกว่าน่าจะมีลูกศิษย์นะนะสูบบุหรี่เยอะขนาดนี้และเด็กทุกคนก็สมัครใจที่จะทำความดีเลิกสูบบุหรี่เพื่อพ่อหลวงในวันนั้นเลยครับเลิกทันทีนะครับอันนี้คือโรงเรียนวัดนิมมานนี่อันนี้โรงเรียนมัธยมโรงเรียนอะไรครับปัญญาวรคุณปัญญาวรคุณอีกประมาณ500คนอันนี้ม.5 ม.4 ม.5 นะครับระดับมัธยมละม.4 ม.5 นะครับเปิดใจเขาอย่างนี้ครับแล้วสักพักหนึ่งเป็นไงครับลองดูนะครับว่าล่อหัวล่อเต็มที่ครับสักพักหนึ่งเราจะพลิกจิตของเขาครับนี่แหละครับหมุนเรื่องเรียบร้อยแล้วนี่คือการเมื่อเข้าถึงแล้วเราก็พัฒนาจิตของเขาอันเนี้ยที่เขาร้องไห้เพราะเขาเห็นตัวเองนะเขาเปลี่ยนตัวเขาเองครับลองดูครับไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงครับลองดูครับเมื่อเขาอินเรื่องแล้วนั่งร้องไห้นะร้องไห้และสุดท้ายเลยคนที่สูบบุหรี่เขารับทุกคนว่าเขาสูบบุหรี่ผมเชื่อว่าในห้องนี้ทุกคนนะคนสูบบุหรี่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเขาว่าเขาสูบบุหรี่ท่านผอ.ก็ยังตกใจโอ้เด็กโรงเรียนผมนี่สูบบุหรี่เป็นร้อยเลยเนี่ยเป็นร้อยครับนั่นแหละครับอาจารย์ดูผู้หญิงเท่านั้นเลยนะผู้หญิงนะผู้หญิงเกือบครึ่งนึงนะครับ40%หน้าตาสวยๆนั่นแหละครับน่ารักมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วต้องยอมรับต้องชมเชยยกย่องนะเพราะว่าเขากล้าที่แสดงออกกล้าทำกล้ารับและสาบานสาบานครับมุสลิมก็มีนะครับคริสเตียนก็มีนะครับก็ให้ซุมปอดอเลาะครับนะในการเลิกบุหรี่นี่ไทยพุทธก็ตั้งสัจจะเลิกบุหรี่คุณหมอถามนิดนึงสาบานตรงนี้แล้วหลังจากเรากลับมากลับไปสูบอีกมันมีผลอะไรกับเขาไหมมีไหมผมบอกว่าคุณตั้งสัจจะแล้วเมื่อตั้งสัจจะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าคุณผิดสัจจะเป็นยังไงฉายดูนะครับไม่มีเงาหัวเลยครับเคยเห็นเด็กไม่มีเงาหัวและฉายดูนะว่าห้องนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเขาเห็นด้วยตาเขาเองเพราะฉะนั้นผมเชื่อแล้วเกินว่าเขาไม่กล้าหรอกครับเพราะเขารู้ว่านึกว่าอยู่คนเดียวสูบบุหรี่คนเดียวไม่มีใครแต่ตอนนี้เขารู้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นสสส.นี่เป็นโครงการในปี2560นะ60และปีหน้าเนี่ยกะว่าจะถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะพยายามช่วยทางสสส.อบรมเด็กสักประมาณ 200,000 คนค่ะและจะทำให้เด็กเลิกบุหรี่สักล้านคนในปีหน้าจะลองดูนะครับจะทำได้ไหมโดยการที่เราอบรมเด็กแล้วอบรมครูนะครับจากให้ครูเอาดีดีวีดีของเราเนี่ยไปอบรมเด็กต่ออีกแล้วให้ใช้กระบวนการโปรเซสอย่างเราเนี่ยถ้าอบรมเด็กสัก4ล้านคนเราจะมีเด็กประมาณ1ล้านคนที่ประกาศสัจจะเลิกบุหรี่เราเชื่อว่าทำได้ครับผมบอกว่าผมพูดจบวันนี้เด็กต้องดีวันนี้ครับนี่ผอ.นั่งฟังอยู่ด้วยตลอดแล้วผอ.บอกว่าเดี๋ยวเด็กที่เหลือเนี่ยผมจะให้คุณหมอไปอบรมเด็กส่วนที่เหลือทั้งหมดเองนะครับเนี่ยสานต่อเลยทั้งเลยเลยครับนี่โรงเรียนสองเรียนนะครับนี่ถ้าเกิดมีภาพใหม่แม้แต่วันนี้เองนะครับวันนี้เองท่านอธิการบดีเทคโนโลยีราชมงคลเนี่ยครับท่านอธิการบดีท่านมาเปิดให้ตั้งแต่เช้าอันนี้อันนั้นยังเป็นเมื่อวันอังคารอยู่ครับนะครับอ๋อนี่วันอังคารอยู่นะครับใช่ค่ะที่โรงเรียนปัญญาวรคุณส่วนตรงนี้นี่คือที่รามคำแหงรามคำแหงครับรามคำแหงเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานก็รามคำแหงอันนี้อบรมของชมรมคนรักในหลวงครับจัดเยาวชนรักในหลวงนี่แหละครับอบรมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กภาคใต้เด็กมุสลิมสักครึ่งนึงเด็กไทยพุทธสักครึ่งนึงนะอินกับเรื่องเราเหมือนกันนะผลสุดท้ายแล้วเขาก็ยกมืออาสาเป็นแขนขาให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการทำความดีต่อไปนี่ครับยกมือทุกคนอาสาสมัครทำความดีเพื่อในหลวงทุกคนนะครับนี่แหละวิธีการสร้างสรรค์ให้เยาวชนเป็นคนดีผมบอกว่าอบรมแค่นี้ไม่ได้นะต้องอบรมทั้งมหาวิทยาลัยล่ะครับถึงจะได้คนทางบ้านดูรายการอยู่อุตายแล้วคุณหมอคะอบรมแต่เด็กๆจบเรียนมานานแล้วนะเป็นผู้ปกครองบ้างแล้วอ่ะทำไงได้ฟังกับเขาบ้างมั้ยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเบื่อสสมีโครงการเราจะอบรมทั้งเด็กและทั้งผู้ปกครองด้วยค่ะเช้าอบรมเด็กตอนบ่ายอบรมผู้ปกครองตอนเย็นตอนค่ำอบรมครูต่อเพื่อให้ครูเนี่ยไปอบรมต่อเองครับนะเป็นครูก่อครูขอไปเรื่อยมันจะได้กระจายทั้งประเทศได้นะครับอันนี้เป็นภาพถ้าเบื่อมีแทบถ้ำอาเจนต้าอาราล่าขอด้วยนะครับครับแล้วบอกมีคำถามตั้งแต่เบรกแรกครั้งช่วงที่เราพักเบรกไปนะคะมีท่านผู้ชมทางบ้านถามคำถามเข้ามาอีกแล้วค่ะอันนี้ของคุณสุรนาถนะคะถามเข้ามาว่าถามคุณหมอว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยค่ะเกิดจากหลายประเทศนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรเพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี้ยเป็นของพุทธเจ้าของแท้ดูยังไงคะคุณหมอจริงๆมันไม่มีใครรู้หรอกครับค่ะนะง่ายๆนะครับจริงๆแล้วไม่มีใครทราบแน่ๆว่าอันนั้นเป็นพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผมเองนะครับนะกราบพระพุทธรูปก็เข้าถึงพุทธเจ้าได้แล้วปฏิบัติธรรมที่พุทธเจ้าสอนก็เข้าถึงพุทธเจ้าได้แล้วครับนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเรามีใจถึงพระองค์พระองค์อยู่กับเราตลอดนะกราบทุกครั้งที่กราบพุทธรูปอย่าลืมนะครับแม้แต่ไปอินเดียคราวนี้พุทธเจ้าก็บอกอยู่ทุกที่ก็สอนอยู่แล้วว่าทุกที่ที่มีรูปปั้นพุทธเจ้ามีพุทธเจ้าสถิตอยู่แล้วจะมาถามทำไมต่อให้ไม่มีรูประลึกถึงท่านระลึกถึงท่านท่านก็ถึงนะครับอยู่ที่ไหนนึกถึงปุ๊บท่านถึงเลยครับมาถึงท่านยังบอกเลยปฏิบัติธรรมขัดตรงไหนตั้งจิตถึงท่านแล้วท่านจะมาสอนให้ท่านยังบอกเลยครับอินเดียมาถึงนี่แวบเดียวครับแวบเดียวครับสิ่งสำคัญอาจารย์นงนุชมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับคำถามนี้ก็คือตัวอาจารย์รุ่นเนี่ยมีประสบการณ์เพราะตัวเองเนี่ยจิตไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุต่างๆเนี่ยแต่ว่าได้มีโอกาสนะคะไปบ้านพระหลวงพ่อที่อยุธยานะคะก็บ้านพระหลวงพ่อเนี่ยก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุเยอะแยะมากมายนะคะไปก็จะมีทั้งวัดทั้งสถานปฏิบัติธรรมทั้งผู้คนที่ศรัทธาเนี่ยมารับพระบรมสารีริกธาตุแต่ก่อนที่จะรับเนี่ยก็สวดต้องมีสวดบทต่างๆที่ตามที่ทางนั้นกำหนดอาจารย์นุก็เป็นหนึ่งวันนั้นมีจะประมาณสัก30กว่าคนอาจารย์นุก็ร่วมอยู่ในนั้นด้วยก็สวดมนต์พอสวดไปตามพอสวดเสร็จเนี่ยก็คือน้องเจ้าของบ้านพรหลวงพ่อเนี่ยก็บอกว่าท่านอาจารย์ครับอาจารย์แบมือเวลาสวดมนต์เสร็จแล้วให้แบมือเนี่ยนะจะมีพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยหรือพระธาตุเนี่ยเสด็จมาที่ฝ่ามืออาจารย์ทองรุตนะคะเหมือนที่คุณหมอบอกมาเร็วมากสิ่งนี้อธิบายทางการแพทย์อธิบายไม่ได้ครับค่ะเนี่ยสถานอยู่เฉยๆลอยมาในมือได้ไงไม่ใช่นักเล่นกลแต่เนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เหนือธรรมชาติอธิบายไม่ได้หรอกครับเพราะว่าวันนั้นนั่งอยู่สามก็คือไม่รู้จักเจ้าของบ้านมาก่อนแต่ด้วยความที่ว่าเราเห็นคนไปเราก็ไปด้วยก็อยากไปศึกษานะคะว่าเป็นอะไรยังไงนั่นคือหนึ่งครั้งแล้วครั้งที่สองไปอีกคือคนอื่นก็ไม่ได้เสด็จก็เสด็จมาที่ที่อาจารย์นุชนะพอครั้งที่สองก็เหมือนกันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งใดก็ตามถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะมีเรามีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสอ่ะมันก็จะเกิดเหมือนกับเราคิดดีทำดีสิ่งที่ดีๆก็จะกับดึงดูดสิ่งดีเข้ามาในตัวเรา นั่นแหละค่ะนะครับตั้งจิตจริงๆนะคนไม่มีพระธาตุตั้งจิตจะเอาแก้วใส่ไว้ตั้งจิตขออัญเชิญพระธาตุถ้าเรามีบุญเราทำแต่ความดีเราบริสุทธิ์พอเดี๋ยวพระธาตุเสด็จมาเองครับที่บ้านนี่พอบูชาไว้ก็จะเสด็จเพิ่มค่ะก็จะเต็มพระอบเลยอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ก็ถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ฝากฝ่ายเพราะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญท่านจะไม่ให้ยึดขังดังดีอยู่แล้วท่านให้ปฏิบัติอย่างเดียวค่ะท่านก็เราก็น้อมนำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกก็จะไม่ยึดสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็มีความแต่ว่าก็เริ่มใส่ศรัทธาก็เคารพบูชานะคะแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือนะเอาคำสอนของพระเจ้าเอามาปฏิบัตินั่นแหละหนทางของการพ้นทุกข์
ไม่ใช่กราบอะไรนะไม่ใช่กราบอะไรแต่เป็นการปฏิบัติด้วยตัวเองจึงพ้นทุกข์เอาคำสอนมาปฏิบัติค่ะอีกหนึ่งคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะคำถามนี้เจาะจงผู้ตอบด้วยค่ะจากคุณเพลินพิษนะคะถามอาจารย์นงนุชค่ะอาจารย์นงนุชก็ตอบแล้วล่ะถามอาจารย์นงนุชว่าการสวดคาถาเมตตาใหญ่นะคะจะช่วยให้รวยและช่วยเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยได้จริงหรือไม่คะอ๋อค่ะถ้าสวดบทเมตตาใหญ่เนี่ยจะเน้นหนักเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะคะเพราะว่าพระพุทธเมตตาอโหสิกรรมพระพุทธเมตตาอโหสิกรรมคือในบทนี้ก็จะบอกถึงว่าเนี่ยให้อโหสิซึ่งกันและกันนะคะไม่ให้จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันแต่ว่าไม่อาจารย์รู้ไม่ทราบว่าจะรวยหรือไม่รวยอาจารย์รู้ค่ะแต่รู้ว่าค่ะจะเป็นบทที่ขอขมากรรมค่ะนะคะค่ะคุณเพลินพิษนี่น่าจะเป็นแฟนคลับดร.นงนุชอยู่ดีละค่ะอีกหนึ่งคำถามคุณหมอมีอะไรเสริมไหมคะไม่เป็นไรเลยครับได้ค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณหนูเรียนซื่อตรงนั่นเองถามว่าถามคุณหมอถามคุณหมอว่ามนุษย์โลกเนี่ยคุณหมอกับเทวดาโลกที่ใดที่อริยบุคคลมากกว่ากันคะอริยบุคคลใช่ค่ะนะคือถามว่าเทวดามนุษย์โลกกับเทวดาโลกครับที่ไหนมีอริยบุคคลมากกว่ากันคือจริงๆแล้วนะครับผมว่าตรงนี้คำตอบตรงนี้มันอาจจะนะคือจริงๆอาจจะไม่มีใครรู้มนุษย์นะครับเป็นอริยบุคคลได้มากน้อยแค่ไหนคนที่จะเป็นอริยบุคคลได้เขารู้ของเขาเองเทวดาจะเป็นอริยบุคคลเทวดาก็รู้ด้วยเทวดาของเองเราเป็นมนุษย์เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครมีอริยบุคคลเท่าไหร่คนมนุษย์จะเป็นอริยบุคคลเท่าไหร่ถามตัวเราเองครับเราจะเป็นอริยบุคคลได้เมื่อไหร่กำหนดที่ตัวเราดีกว่าปฏิบัติที่ตัวเราเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราแก้ไขที่ตัวเราที่อื่นจะเป็นยังไงไม่เป็นไรหรอกครับไม่มีผลกระทบอะไรจะว่ามีเทวดามีอริยบุคคลเยอะหรือมนุษย์มีอริยบุคคลเยอะมันก็ไม่เกี่ยวกันบางคนเป็นแล้วไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศถูกไหมคะใช่ไม่แล้วไม่มีใครกล้าเป่าประกาศคนที่เป็นอริยบุคคลแล้วไม่มีใครประกาศตัวเองใช่ค่ะอีกคำถามหนึ่งมาติดกันเลยนะคะคุณวราวันคุณหน่อยนะคะคุณหน่อยถามว่าการสวดพระอภิธรรมนั้นส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะได้ยินพระสวดเป็นภาษาบาลีแต่คนที่อยู่ในงานฟังการสวดพระอภิธรรมเนี่ยฟังไม่เข้าใจเพราะไม่มีการแปลควรจะปฏิบัติอย่างไรอ้าวไม่มีการแปลจะปฏิบัติอย่างไรคะก็ควรจะแปลนะครับเราก็ต้องแต่พอแปลเอาทีหลังเราก็มาหาคำแปลนะครับมาแปลเองนะครับก็โปรดเวลาไปงานศพก็เหมือนกันนะหลายงานผมก็ถามพระว่าท่านครับแปลว่าอะไรครับนะจริงๆแล้วเนี่ยสรุปจบเรียบร้อยก็น่าจะแปลให้คนที่ไปฟังสักนิดหนึ่งนะฮะว่าที่พูดมาทั้งหมดนะโดยสรุปแปลว่ายังไงนะต้องให้อาจารย์นงนุชละกันพระอภิธรรมเนี่ยนะอาจารย์นงนุชช่วยแปลสรุปหน่อยบางวัดเนี่ยก็จะสวดแปลนะอย่างเช่นวัดชนประธานชนประธานนะคะสวดแปลก็จะให้เราเข้าใจว่าการตายเนี่ยคือทุกคนต้องเจอนะคะแล้วก็จะทำอย่างไรคือเหมือนเราต้องไม่ประมาทต้องเตรียมใจไว้ค่ะค่ะหลวงพ่อปัญญาท่านเน้นให้บอกว่าสวดน้อยๆให้เทศเยอะๆสอนเยอะๆอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอนะฮะนะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาสังขารอันนั้นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะคะก็เหมือนจะบอกว่าคนที่ตายไปเนี่ยเหมือนวันนี้คนที่ตายให้ดูไว้ต่อไปเราก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละคิวเราเหมือนกันนะครับไปยืนไปงานศพอาจารย์ผานิชนะครับก่อนหน้างานศพนะอาจารย์ผานิชยืนพิธีกรตรงนั้นอาจารย์สุรงตรงนี้อาจารย์หมอคงศักดิ์ยืนตรงนี้วันนั้นคุยอาจารย์สุรงอาจารย์บอกว่าเอ๊ะตอนนั้นเขาเรียงลำดับยังไงเนี่ยตอนเป็นพิธีกรเป็นอะไรเสียคะอาจารย์ผานิชท่านเป็นอะไรอยู่เฉยๆนะอาจารย์สุรงไปเจอที่บ้านแล้วก็นอนอยู่ที่ในห้องน้ำเชื่อว่าน่าจะเป็นโรคหัวใจเพราะแล้วเนี่ยอยู่ที่โถห้องน้ำแล้วเอามือจับหน้าอกไว้น่าจะเป็นเจ็บหน้าอกนะครับเจ็บแต่ท่านไม่ได้หกล้มไม่ได้อะไรนะนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเหมือนฟ้ากำหนดเหมือนฟ้ากำหนดท่านอยู่คนเดียวครับท่านอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าอายุเยอะจะไปเร็วกว่าอายุเนาะเดี๋ยวนี้มันทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดในโลกนี้ผมบอกอาจารย์สุรงจริงๆไม่ได้เลี้ยงคิวตามนี้หรอกนะพระเจ้าจะกำหนดใครก็แล้วแต่คนนี้เข้าไปแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยอีกค่ะหลายวันแน่เลยเพราะอยู่คนเดียวด้วยนะคะเพราะอยู่คนเดียวจริงๆแล้วเนี่ย
อาจารย์สุรุ่งเข้าไปพอดีนะครับมีรูปไหมครับรูปถ้าเบิดมีรูปถ้ามีรูปนะขอดูรูปหน่อยนะครับเอาละครับมีมาแล้วครับถ้ำอาร์เจนตานะครับนี่แหละครับเขาทั้งลูกเขาขุดหินเขานี่เป็นเขาหินนะครับแปลว่าถ้ำไม่เดินได้รอบเลยเหรอคะเดินเนี่ยไม่มีระเบียงใช่ไหมมีคนเดินรอบๆถึงนั้นน่ะแล้วก็เจาะไปช่องในนั้นแหละเป็นถ้ำขุดเขาเป็นถ้ำแล้วดูสิครับมีหินนะเนี่ยห้องเนี่ยห้องขนาดเนี้ยสวดพระสวด500รูปยังสวดได้เลยครับนั่งในห้องเนี้ยอากาศใช้อากาศธรรมชาติอากาศธรรมชาติเลยครับแล้วดูอาบไม่อาบนะครับโล่งสบายเลยครับแล้วเนี่ยดูครับเนี่ยขุดดูข้างนอกแล้วเนี่ยขุดหินเข้าไปขุดหินเข้าไปเนี่ยเจาะหินเข้าไปเป็นช่องแล้วในนั้นพิจิตรพิสดารมากครับอ่ะเริ่มไปเรื่อยๆครับเริ่มไปเลยครับชมไปเลยครับเนี่ยครับนะเราก็เดินไปตามเนี่ยบันไดขึ้นเดินไปแล้วก็เดินเข้านะตามถ้ำช่องต่างๆอย่างเงี้ย 2,000 กว่าปีผ่านมาแล้วนะคะ 2,000 กว่าปีนี่ที่ถ้ำอาโรราลองดูเสาดิครับนี่เนี่ยตรงเนี้ยนะแต่เดิมเป็นเขานะครับเขาขุดเจาะเป็นช่องอย่างเงี้ยแล้วทำเป็นเสาในหุบเลยเอาหินออก 60,000 ตันน่ะ 60,000 ตันน่ะแล้วในนั้นน่ะในนั้นยังมีถ้ำอีกนะครับถ้ำเป็นชั้นๆๆหลายชั้นอีกนะครับในนั้นน่ะแล้วยังมีรูปวิจิตรพิสดารมากรูปพระศิวะอยู่ในนั้นมีรูปห้องประชุมมีห้องเทวดาหลายอย่างนี่กำแพงอีกด้านนึงเป็นเรื่องของรามเกียรติ์อีกอันนึงนะก็เป็นอีกเรื่องนึงครับเนื้อเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับลองดูถ้ำลองดูเสาแต่ละต้นสิครับความวิจิตรพิสดารในการแกะเสาตัวคนที่อยู่ด้านล่างภาพอ่ะคุณหมอเล็กนิดเดียวเองนิดเดียวครับมีเสาเบิ่มเทิมเลยใช่ค่ะเสาเบิ่มเทิมนี่เดินขึ้นไปชั้น2มาถ่ายภาพนะดูเนี่ยภาพไกลๆดูสิครับเนี่ยภูเขาทั้งลูกแล้วแกะเป็นแบบเนี้ยครับไม่ใช่สร้างเน้นอีกครั้งนึงนะแกะสลักเสานะเจาะภูเขาเพื่อไปเป็นถ้ำเลยไปเลยครับเลยไปเลยครับนี่ครับเนี่ยครับแล้วในถ้ำเนี่ยก็ยังแกะรูปพุทธรูปต่างๆนะครับ อยู่มา 2,000 กว่าปีครับ 2,000 กว่าปีครับเหลือเชื่อจริงๆครับไล่ไปเรื่อยนะครับไล่ไปเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเราก็เดินไปตามต่างๆเนี่ยเดินไปตามช่อง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 แล้วก็เดินไปดูนะครับนี่คือความอัศจรรย์ของคนสมัยดูสิครับความละเอียดอ่อนของเสาแต่ละต้นคุณหมอจะมีจัดทริปไปอย่างนี้อีกไหมคะนะมีแน่นอนนะครับก็โปรดติดตามแล้วกันคิดว่าไม่แน่อาจจะเป็นเดือนมกราคมนี้เราอาจจะจัดไปที่ถ้ำอาร์เจนตาอาโรราที่แต่ก่อนที่จะเป็นมกราคมสิ้นปีนี้ก็จะมีไปอยู่แล้วครับนี่เพดานครับน่าเพดานสวยด้วยนะคะเหมือนโคมไฟระยะนั่นนี่เพดานนะครับขนาดเพดานยังแกะสลักไม่เจ็บปั้นแต่เป็นการแกะสลักหินที่เนี่ยครับ 2,000 กว่าปี 2,000 กว่าปีเนี่ยดูสิแกะอย่างเงี้ยเสาทุกต้นเห็นไหมนะครับเสาทุกต้นแล้วยังมีพุทธรูปนอนด้วยนะครับสีหัสยาตถัดจากเสาไปมีพุทธรูปนอนอยู่ปกติแต่ภาพอย่างเงี้ยเรานึกถึงโรมันอย่างเดียวเลยเนาะจะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศอินเดียนะเราดูสิครับเสาแล้วหลังเสานั้นมีพุทธรูปปางสายญาติพุทธสายญาติแล้วมีระดับ2ชั้นด้วยนะครับชั้นบนหรือชั้นล่างด้วยนี่ความอัศจรรย์เหลือเชื่อครับว่าคนสมัยก่อนนี่เขามีความศรัทธาขนาดไหนทุกอย่างต้องมีความศรัทธาสูงสุดนะถึงได้ทำขนาดเนี้ยใช่ขนาดก่อสร้างธรรมดายังก่อสร้างยากแต่นี่ขุดถ้ำนักแกะหินให้เป็นแบบเนี้ยแล้วคนเมื่อก่อนนะคุณหมอ 2,000 กว่าปีไม่ได้เรียนวิศวะหรือว่าเรียนศิลปะอะไรมาเลยสถาปนิกก็ไม่ได้เรียนได้แต่สถาปนิกใช่ค่ะแต่ว่าสวยขนาดนี้ใช่ค่ะถ้ามือทันสมัยแบบนี้ก็ไม่มีแต่ทำไมก็ทำได้ขนาดนี้นั่นแหละต้องความศรัทธาจริงๆถึงจะทำได้ขนาดเนี้ยเสาก็จะแกะสลักได้แต่ละต้นแต่ละต้นขนาดไหนเนี่ยกว่าจะเจาะมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมได้ก็ยากขนาดไหนแล้วไม่ถึงเอาแค่เอาค้อนทุบหินไม่ใช่หินก้อนเล็กๆยังไม่ออกนะแล้วนี่หินทั้งภูเขาใช่แล้วเขาต้องระมัดระวังไม่มันหินแตกด้วยนะครับใช่ไหมแล้วดูสิแกะขนาดเนี้ยแกะเป็นถ้ำเป็นอุโมงค์เข้าไปแต่ละช่องแต่ละช่องเขาต้องเขียนแผนก่อนนะพระเจ้าแผ่นดินเขียนเองเลยนะครับก็สัตว์เขียนเองแหละครับแล้วถึงจะเขียนแผนว่าห้องไหนมีอะไรเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงไหมรูปพระเจ้าอยู่เท่านั้นนะองค์บรมทุ่มขนาดนั้นนี่แหละคือความมหัศจรรย์เพราะฉะนั้นใครจะดูความมหัศจรรย์ก็ต้องไปทริปอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีใหม่นี้ได้นะครับเริ่มต้นเลยค่ะปีใหม่นี้ไปสวดมนต์ข้ามปีที่พุทธกยานะครับอาจารย์นงนุชจะไปทับทำอาจารย์นงนุชไว้เลยค่ะนะไปที่พุทธกยาไปที่พาราณสีและไปที่เมืองขยาพักโรงแรมที่ดีที่สุดนั่งรถโค้ชที่มีห้องน้ำคัดบอกให้ก็คัดรถทัวร์ที่มันดีที่สุดนิ่มที่สุด
แล้วก็มีห้องน้ำในตัวไม่ต้องไปตระเวนถ่ายตามทุ่งหรอกครับก็ไปก็รอ31ธันวาคมถึง2มกราคม30 31 12นะครับ4วันนะครับ30 31 12 39,900 บาทนะครับไปที่นี่ในรูปอาจจะผิดไปหน่อยเขียนว่า31แต่จริงๆแล้ว30นะคะ4วัน3คืนนั่นเอง4วันครับไม่ใช่30เราเดินทางตั้งแต่30 30ไปเมืองพาราณสีก่อนไปนอนพาราณสีสักคืนนึงไปดูแม่น้ำคงคาแล้วถึงจะย้อนกลับมาขยามาเที่ยวขยามาขึ้นเขาขี้จุกมาอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงสวดมนต์ข้ามปีที่นั่นค่ะเรื่องสมาธิสายการบินแอร์อินเดียมาตรฐานแน่นอนมาตรฐานค่ะนะครับเราก็ไปเราก็ไปถึงที่นั่นแต่เช้าได้เที่ยวเต็มที่เลยครับค่ะ4วันนี่เต็มๆเลยครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคุณหมอวันที่21มกราคมน้องกิ๊กขอภาพที่สถานธรรมพิธีไหว้ครูพิธีไหว้ครูหลวงปู่เทพโลกอุดรวันที่21มกราคมนะคะพ.ศ. 2561ค่ะที่สถานธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดรทับลานนะคะจะมีพิธีไหว้ครูนะคะค่ะหลวงปู่เทพโลกอุดรทับละที่สถานปฏิบัติธรรมนะคะก็จะมีอันนี้เป็นภาพของปีที่แล้วภาพต่อไปค่ะน้องกิ๊กค่ะอันนี้ก็หลวงพ่อสมชายค่ะเจ้าอาวาสวัดสว่างวัดป่าสว่างบุญนะคะท่านเป็นท่านสัมผัสหลวงปู่เทพโลกอุดรได้ค่ะท่านไปค่ะท่านไปทำพิธีให้นะคะแล้วก็ท่านก็ท่านก็ทำของท่านทุกปีแต่ท่านไปทำให้ที่สถานปฏิบัติธรรมอาจารย์นงนุชค่ะนี่อาจารย์นงนุชนะคะอันนี้ปีที่แล้วปีนี้ก็จะจัดวันที่21มกราก็ขอเรียนเชิญนะคะญาติธรรมทุกท่านนะคะผู้ที่มีจิตศรัทธาและเลื่อมใสนะคะในหลวงปู่เทพโลกอุดรนะคะก็จะมีพิธีไหว้ครูวันนั้นก็จะมีครูบาอาจารย์นะคะที่เป็นพระแล้วก็คฤหัสถ์นะท่านก็จะมาร่วมพิธีแล้วก็ในงานก็จะมีแจกหนังสือแจกซีดีแจกของที่ระลึกนะที่หลวงปู่ท่านได้บอกไว้ว่าให้ทำอะไรให้ก็ต้องไปวันนั้นนะคะค่ะแล้วทำไมต้องไปที่สถานธรรมทับลานใครผู้ใดก็ตามได้เข้าไปที่นั่นเนี่ยก็จะสัมผัสพลังพิเศษได้ค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะค่ะท่านใดที่สะดวกก็เชิญค่ะใครจะสัมผัสหลวงปู่เทพโลกอุดรก็มีโอกาสไปนะครับวันที่21คุณหมอพงศักดิ์ไม่ติดอะไรจริงๆก็อยากจะไปด้วยรู้สึกติดของคุณหมอติดที่เราจะไปที่ก็จะพยายามขยับทีแรกจะอบรมถวายความรู้กับพระเพราะปีนี้เนี่ยเราจะถวายความรู้พระวิทยากรค่ะนะมูลนิธิจิตพิพัฒน์จะพินิพานเราจะถวายความรู้พระทั้งหมดประมาณ12รุ่นรุ่นละประมาณ60ถึง100รูปนะครับนะที่สวนพึ่งใช่นะครับคุณสิริพรนะราชบุรีสวนมงคลทิพย์สวนป่าทิพย์ถูกไหมฮะนะสวนอาทิตย์ของคุณสิริออนก็ให้สถานที่ฟรีเลยครับแล้วเราจะไปที่นั่นเวลาจะหมดอีกแล้วค่ะคุณหมอถามเลยว่า9ท่านนี้ถามมาในรายการเราได้หนังสือทั้งหมดเลยมั้ยคะได้ทั้งหมด9 ท่านเลยครับ9ท่านไม่เป็นไร9ท่านเราวันนี้พิเศษที่แรกว่าจะแจก3เอาแล้วกัน9ท่านที่แจกค่ะและหนังสือนี้นะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะได้ไปครอบครองนะอยากจะได้ไปอ่านไปศึกษามีขายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็น C1 หรือว่านายอินจะวางจำหน่ายด้วยนะคะก็จะวางจำหน่ายที่ C1 ด้วยนะครับก็เร็วๆนี้นะถ้าเผื่อนะอ่านแล้วถ้าจะแนะนำท่านอื่นนะครับก็ไปที่ C1 ได้นะครับนะที่เป็น C1 ได้ก็หมดสำหรับวันนี้เวลาจะหมดแล้วต้องประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับนะใครใจที่อบรมนักพูดนะครับอยากเป็นนักพูดมืออาชีพก็วันที่3-4กุมภานะครับที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับแล้วก็ใครอยากจะไปทัวร์อินเดียไปนะไหว้นะไปกราบพระไปสวดมนต์ข้ามปีก็ติดต่อไปที่มูลนิธินะครับ025176660-1 025176660-1นะครับนะติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับ
นะครับค่ะนะครับแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะทุกๆท่านเลยที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเลยนะคะและที่สำคัญค่ะขาดไม่ได้ขอบคุณคุณหมอพงศักดิ์แล้วก็อาจารย์ดร.นงนุชสุรเสนมากๆที่วันนี้มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะแล้วก็พิธีกรสาวสวยค่ะวันนี้พี่คริสนะคะที่มาร่วมมาช่วยกันในวันนี้นะคะค่ะวันนี้ต้องหมดเวลาแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ